ควิด-19 จะทำพิษส่งผลกระทบไปทุกส่วนแต่ในยามวิกฤตก็ยังมีมุมดีๆที่หลายคนใช้โอกาสนี้ปรับการดำเนินชีวิตลองทำกิจกรรมใหม่ที่แก้เบื่อแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงบ้านเราหลายคนที่ถือโอกาสอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมาลองเป็นเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทานเองค่ะอึมหมื่นล้านตั๊กบงกตถึงจะเป็นสายเฮลตี้มานานหลายปีแต่ล่าสุดก็ขอเป็นมือใหม่หัดปลูกใช้ช่วงเวลาเก็บตัวอยู่บ้านในระมิดพื้นที่หลังบ้านเป็นสวนผักขนาดย่อมพืชผลมีเพียบทั้งคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งมะระยอดอ่อนทานตะวันซึ่งแม่ตักก็สวมบทเป็นชาวสวนลงดินผสมปุ๋ยเองทั้งหมดโดยมีลูกมือจอมสนลูกชายคนเดียวน้องข้าวหอมคอยช่วยดูแลอยู่ข้างๆค่ะเรียกว่าผลิตผลออกมาสดใหม่ไร้สารพิษสมใจสายสุขภาพจริงๆซึ่งคุณสาเจ้าสัวบุญชัยก็ดูจะภูมิใจในความเป็นแม่บ้านแม่เรือนของศรีภรรยาสุดๆไปเลยจ้านี่ก็ออกอาการภูมิใจกับเหล่าพืชผักที่กำลังโตวันโตคืนเหมือนกันคุณแม่ลูกหนึ่งเอกกุศกรศรีภรรยาคนสวยของกัปตันภูธเนศที่เคยพยายามปลูกผักทานเองมานานหลายครั้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จล่าสุดมาม่าเอกก็ทำสำเร็จแล้วจ้าเตรียมผัดผักที่มาม่าปลูกเองให้น้องดินลูกชายสุดที่รักได้ทานแล้วล่ะค่ะส่วนคุณแม่โอบก็ยังคงความห้ามบอกคำๆว่าต้องไปขอยืมกระเพรามาจากบ้านคุณพ่อหนึ่งต้นหลังจากที่พยายามปลูกผักเองมานานนับเดือนแต่ก็ไม่มีอะไรเจริญงอกงามนอกจากถั่วงอกอ่ะแล้วก็ขำยิ่งกว่าเพราะตั้งใจจะไปเอาใบกระเพรามาจากบ้านพ่อแต่ดันหยิบผิดเป็นต้นโหระพามาแทนซะงั้นเอาแม่อบซื้อเขานะคะนุ่งไอ้ยิ้มไอ้ยำรอทานผักฝีมือแม่อบอยู่นะนี่ก็ว่าไม่ได้เห็นลุคเปรี้ยวจี๊ดแบบนี้แต่พอสาวน้ำชาชีรนัทสวมวิญญาณแม่สีเรือนเสกพื้นที่ริมระเบียงคอนโดตั้งกระถางปลูกผักภายในเวลาอาทิตย์เดียวเกิดได้เมนูยอดอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยซึ่งเจ้าตัวยังออกปากว่าเหมือนได้ค้นพบตัวเองว่าชอบทำอะไรแบบนี้อีกด้วยอ่ะฝากคุณพ่อลูกสามหนุ่มคงกระพันก็อวดความภาคภูมิใจกับลูกชายคนโตน้องพัดวัย5ขวบที่เริ่มชวนคุณพ่อมาปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานเองก็เลยได้สวนย่ำๆสไตล์บ้านแสงสุริยะมาแบบนี้ส่วนคู่เนี้ยน่ะสายรักโลกอยู่แล้วมีหรือจะพลาดคู่รักอีโคนุ่นท็อปก็มาพร้อมกับสวนครัวคุณนายแม่กับพืชผักสารพัดชนิดทิ้งงานเนี้ยสาวนุ่นลงสวนฟันจอบขุดดินด้วยตัวเองอยู่บ่อยๆเรียกว่าอาหารแต่ละเมนูที่เนรมิตออกมาสะอาดปลอดภัยสบายกระเป๋าเพราะมาจากสวนครัวคุณนายแม่ล้วนๆเลยล่ะค่ะ